เราเข้าสู่เดือนกันยายนจากนี้ไปจะเต็มสัปดาห์แล้วนะจะเต็มสัปดาห์ละสัญญาณเตือนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะพูดคุยกันในช่วงของชาร์ตออฟเดอะเดย์กับคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบลจ.เวอร์ชันพาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมาดูกันว่าภาพรวมเดือนกันยายนนี้มีอะไรต้องติดตามหรือว่ามีสัญญาณเตือนอะไรที่หนักหน่วงอีกบ้างแต่ว่าเหลือไปดูราคาน้ำมันเมื่อวันศุกร์คุยกันขึ้นต่อทั้งเบรนท์ทั้ง WTI นะคะขึ้นหมดเลยWix Index ก็ลงมาในจุดที่แบบว่าตลาดห้าวหาญห้าวหาญมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วยังไงเดือนนี้มันจะน่ากลัวจริงหรอดูเหมือนตลาดไม่อยากจะลงอ่ะก็เอาภาพระยะสั้นกันก่อนนะครับก็เรื่องของน้ำมันนี่เป็นไปตามที่คาดหมายนะครับว่ามันจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับตลาดให้ความสนใจกับเรื่องซัพพลายมากกว่าเรื่องของดีมานด์นะที่มันไม่ที่มันหายไปนะครับก็ตามคาดนะครับแล้วปลายสัปดาห์ที่แล้วมันมีประเด็นเรื่องการที่รัสเซียเขาเหมือนคุยนอกรอบกับตัวซาอุได้ว่าจะช่วยกันดั้มกำลังการผลิตลงมาอีกนะครับแล้วสัปดาห์นี้มันจะมีการประชุมกันไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันมันก็เล่นขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคก็ทําให้กลุ่มพลังงานบ้านเราวันนี้ก็สบายๆนะครับประคองตัวต่อกลุ่มโรงกลั่นก็น่าจะฟื้นตัวได้กลุ่มปิโตรเลียมก็น่าจะมีการเก็งช้อนซื้อกลับขึ้นมาได้ก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีก็แอบเป็นห่วงนิดนึงเรื่องน้ำมันอันนี้มันน้ำมันมามันดีแล้วนะครับดีแล้วดีแล้วนะครับอันนี้คือตามคาดนะครับแต่ว่าขึ้นไปผมว่าชิวๆกันแถวประมาณถ้าเป็น WTI ประมาณสัก88 89เงี้ยก็ได้เวลาเริ่มเทคได้นะครับตอนนี้85อ่ะนี่88 89ทีนี้ก็แบบทีนี้ถัดมาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนะครับเราลองมาดูรูปที่ผมส่งให้แล้วกันนะครับคือมันมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานออกมานะครับเมื่อวันศุกร์นะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดนิดหน่อยคาด107ออกมา108นะครับแต่ว่าไอ้ที่มันน่าสนใจคืออัตราการว่างงานเนี่ยมันชูดขึ้นนะครับเห็นไหมอัตราการว่างงานมันชูดขึ้นซึ่งคุณเจฟโรเซนเบิร์กเนี่ยของตัวแบ็กร็อกเนี่ยนะฮะเขาก็ออกถึงขนาดออกมาบอกว่าเฮ้ยเลเบอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันกำลังแบบเข้าสู่ภาวะปกติละหมายความว่ามันกำลังลดความตึงตัวลดความร้อนแรงลงเขียนไหมฮะเพราะว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมันชูดขึ้นมาตูมเดียวอ่ะมันถึง 3.8 แปลว่าอีกไม่นานมันก็ไป4ใช่ป่ะแล้วก็อีกไม่นานก็จะไป 4.4 ไปถึงเป้าหมายที่เฟดอยากจะเห็นเขียนไหมครับคือมันมาแล้วพูดง่ายคือมันมาค่อนข้างเร็วจาก 3.5 มา 3.8 ทีนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าอัตราการว่างงานมาเร็วเนี่ยคือรูปนี้มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากมายอะไรนะฮะนะครับเพราะว่าอัตราการว่างงานที่มาเนี่ยตอนเนี้ยมันถ้ามันมาเร็วนะแต่ประเด็นก็คือไอ้หนี้ที่มันผิดนัดชำระหนี้นะครับของเครดิตการ์ดเนี่ยมันกำลังพุ่งสูงขึ้นเห็นไหมตามรูปเส้นสีฟ้าเนี่ยนะฮะคือการผิดนัดชำระหนี้อัตราการผิดนัดชำระเนี่ยมันกำลังสูงขึ้นนะแล้วสูงก็ตอนก่อนโควิดอีกเข้าใจไหมครับจริงๆแล้วสถานการณ์มันไม่ได้ดีนะเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือถ้าอัตราการว่างงานมันพุ่งขึ้นเนี่ยก็เฮ้ย คืออะไรพวกผิดนัดชำระเนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้นไหมนะครับมันนี่ก็น่าจะเป็นคำถามนะครับแล้วก็อัตราเฟดฟันปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปรับลดลงอะไรเฟดฟันเลทก็ยังไม่ได้ปรับลดลงอัตราการว่างงานที่มันกำลังพุ่งสูงขึ้นมันก็กำลังเป็นตัวตอกย้ำถึงภาพของเศรษฐกิจอเมริกาจริงๆแล้วซึ่งมันข้างในอ่ะหมายว่ามันไม่ดีแต่ตัวเลขต่างๆแล้วมันยังดูเหมือนดีนะแต่มันมีตัวเลขเดียวอ่ะที่มันไม่เคยดีแล้วก็ยังไม่ดีก็คือภาคการผลิตตอนนี้ก็ซบเซามากเพราะว่าภายในวันเดียวกันที่มีการรายงานตัวเลขการจ้างงานมันมีการรายงานตัวเลข ISM ด้วยมันขยับปรับเพิ่มขึ้นมากันจริงขยับปรับเพิ่มขึ้นมานะฮะ46เป็น47กะกาเนี่ยแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันก็คืออยู่ในโซนที่เรียกได้ว่าหดตัวคือเวลาเราทำมันเป็นเซอร์เวย์เบสตัว ISM อ่ะมันมาจากการเซอร์เวย์ตามได้ก็ตามที่ต่ำกว่า50อ่ะหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละบริษัทอ่ะเขาลดการจ้างงานลดการตัวสต็อกลดการลงทุนเพิ่มเขียป่ะงั้นการที่คุณจะขยับจาก46ไปเป็น47ยังไงมันก็เรียกว่าลดเหมือนกันอ่ะโอเคไหมเศรษฐกิจอเมริกาจริงๆแล้วตอนนี้มันดูเหมือนกำลังซบเซานะครับแล้วเมื่อคืนมันสุกเนี่ยตอนที่มันมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานแรกๆอ่ะนะครับ
ตลาดก็มีปฏิกิริยาตอบรับทันทีโอ้ตลาดแรงงานผ่อนแรงอย่างนี้เฟดต้องเบามือนะครับตอนแรกบอนด์ยิลด์ก็เลยกดลงมาเลยพลิกลงมาทั้ง2ปี10ปีอ่ะพลิกลงมาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ UED ก็ตีกลับขึ้นมาแล้วก็ปรับโพ่งขึ้นอีกแล้วพร้อมๆกับที่ดอลลาร์ก็แข็งค่ามึงคิดว่าสัญญาณอย่างนี้ดีเหรอไม่ดีนะครับทรงเนี้ยมันกำลังจะซ้อนว่าตลาดอ่ะไม่ได้บายไอเดียอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างตลาดแรงงานนะครับกับตัวการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็ไม่ได้เห็นเรื่องของปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันในเรื่องของตัว implied Fed Fund Rate การคาดการดอกเบี้ยของเฟดก็ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันความน่าจะเป็นมันก็เท่าเดิมอ่ะเขาน่าจะเป็นในการจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนก็30กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไม่ได้มีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมากมายอะไรนะเขียนไหมครับแต่โอเคเขาก็เริ่มมองว่าเดือนพฤศจิกายนก็จะอาจจะขึ้นดอกเบี้ยยากขึ้นแค่นั้นเขียนไหมฉะนั้นมันการเชื่อมโยงหรือความสำคัญของเรื่องตลาดแรงงานเรื่องเฟดผมว่ามันเบาลงตอนนี้ไอ้ที่มันแรงบีบต่อบอนด์ยิลด์อ่ะมันเป็นเรื่องของเครดิตครันช์มากกว่ามันเห็นอาการแปลกๆไม่ค่อยโอผมคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคแต่ว่าโอเคระยะสั้นนี้มันกระทบอะไรกับเราไหมก็คงไม่เพราะว่าคืนนี้ต่างหุ้นอเมริกามันปิดแล้วก็ในสัปดาห์นี้ผมว่าในบ้านเราอ่ะมันมีประเด็นบวกที่น่าจะช่วยได้เยอะก็คือเรื่องการเปิดฟรีวีซ่านะครับแล้วก็นายกเศรษฐาเขาก็ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าเปิดแน่ดึงตุลาเฮ้ยเปิดฟรีวีซ่านี่ผมว่าเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันน่าจะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาได้เยอะจริงๆแหละนะครับน่าจะช่วยได้เยอะมากๆเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนจีนเขาติดขัดเรื่องการทำวีซ่าบ้านเราแล้วก็ทำให้การตัดสินใจเข้ามาเนี่ยมันติดขัดอ่ะใช่ปะผมติดขัดเยอะเข้าก็ทำให้เข้ามาเที่ยวน้อยแต่ถ้าเปิดฟรีวีซ่าแน่นอนว่ายังไงมันก็มีแต่จะถือแย่ที่สุดก็คือเท่าเดิมแต่ถ้าดีก็คือมากกว่าเดิมนะครับไอ้นี้ช่วยได้นะคุณลองคิดดูภาพว่าภาพการท่องเที่ยวในบ้านเราก็หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวก็ลงยากเพราะมันก็มีประเด็นนี้ค้ำอยู่กลุ่มพลังงานวันนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาแล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นหุ้นไทยมันเหมือนติดลบไปเยอะใช่ป่ะแต่กลุ่มแบงก์ก็เฉยๆไม่ได้ลงอะไรนะครับฉะนั้นพวกที่เป็น2ตัว3ตัวใหญ่ในบ้านเรามันไม่ได้มีแรงกดดันอะไรมากสัปดาห์นี้เราก็น่าจะประคับประคองแล้วก็ฟื้นตัวได้แต่ตลอดทั้งเดือนเนี่ยดีไหมผมยังมีความกังวลใจกับอเมริกาอยู่เยอะนะครับเดือนกันยายนชอบมีเรื่องไงแล้วเดี๋ยวมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อด้วยสัปดาห์หน้าผมมันไม่ดีอยู่แล้วตัวเลขเงินเฟ้ออเมริกามันรับรองเลยออกมาแย่นะครับมันเห็นได้จากอาการ PCE ก็เห็นแล้วว่ากดไม่ลงเล่ากดไม่ลงแล้วมันถูกกระตุ้นด้วยเรื่องน้ำมันอีกตลอดเดือนสิงหาเงี้ยเงินเฟ้อมันน่าจะมีดีดกลับมาเห็นไหมครับบวกกับอะไรอีกบวกกับภาพของดอลลาร์ก็น่าจะชูดขึ้นได้นะครับค่าเงินเยนหยวนยังน่าจะอ่อนต่อแล้วก็บอนด์ยิลด์เห็นจากอาการเมื่อวันศุกร์แล้วน่าจะโดนเซลล์ออฟต่อชั่งน้ำหนักแล้วข้างนอกดูน่าเป็นห่วงแต่ข้างในจะถูกค้ำยันด้วยเซกเตอร์ใหญ่ก็พวกอย่าง Global Pay อย่างพวกออยนะครับ Oil and Gas ก็น่าจะช่วยไว้ได้นะครับถ้าโดเมสติกท่องเที่ยวมันพอดีมันมีประเด็นบวกนะครับแล้วก็พวกคอนซัมชันดีไม่ดีก็จะได้ประเด็นบวกด้วยลดน้ำไฟแก๊สแต่ว่าลดแต่ผมว่าอย่าไปคาดหวังเยอะลดก็ลดได้นิดหน่อยลดได้นิดหน่อยเพราะว่ามันมีเรื่องของคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาจะลดพวกนี้เขาไปใช้เงินจากตรงไหนเขาจะมีกองทุนอย่างกองทุนพลังงานเอ่ยหรือให้รัฐวิสาหกิจอ่ะอุ้มไปก่อนแล้วรัฐบาลค่อยไปเคลียร์ให้ทีหลังเคลียร์ป่ะลักษณะจะเป็นแบบนั้นแต่มันก็เป็นภาระหนี้ที่รัฐบาลต้องจ่ายอยู่ดีซึ่งมันมีกรอบกฎหมายของมันอยู่เพดานมันใกล้เพดานละฉะนั้นมันก็อาจจะช่วยได้ไม่เยอะแต่ลดไหมอ่ะลดแน่แต่อาจจะลดทีละจึงนะครับงั้นสัปดาห์นี้ก็ยังพอลุ้นนะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ยังถ้ามันถูกค้ำแบบนี้สัปดาห์นี้ได้ยังพอก็จะดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วบ้างผมเดาว่าวันสองวันนี้มันต้องฟื้นเพราะว่าเซตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันเหี่ยวลงมาค่อนข้างแรงโดยเฉพาะวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับมันก็อาจจะมีประคับประคองได้
วันสองวันนี้วันสองวันนี้อ่ะเทรดดิ้งกันเร็วนิดนึงกับประเด็นที่มีเข้ามาวันนี้นะคะครไดั้บงั้นเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ